ยุทธ์อะไรครับเห็นในคลิปของเราจะมีการดูไปบ่อยแต่ตอนแรกเลยนะเอาเห็นเพื่อนใช้เห็นเพื่อนใช้ก่อนเลยแล้วก็เขาก็จะถ่ายรูปมาว่าเขาจัดบ้านเขาซื้อบ้านใหม่แล้วเขาก็จัดบ้านใหม่ถ่ายรูปมาตรงที่เป็นแพนทรีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสวยดีอ่ะเรียบร้อยมันดูแบบบ้านมันเรียบร้อยดูเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแล้วก็มันแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งชิ้นในห้องครัวหรือว่าในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ในใจเพราะว่าจริงบ้านเราก็คือไม่ได้มีแผนที่จะซื้อแต่นี้พออยู่ไปอยู่มาบีมไปยังไงไม่รู้ซับมาเอาไว้ที่บ้านพอไอ้ชายก็แบบอุ๊ยดีจริงอย่างที่เขาว่าเพราะว่าเพื่อนเรามันก็จะพูดแบบแล้วก็จะมีคอมเมนต์ที่ตอบมาว่าใช้อยู่ดีจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนโดนหลอดมาเนอะพอเรามาใช้ตัวดีจริงมันโดนตกมาแล้วพอใช้แล้วก็เออถูกใจจริงๆสําหรับโควิดดูแลเรื่องน้ําอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนัดกลับไปได้อยู่ก่อนก็น้ําดื่มทั้งหมดน้ําอุปโภคที่น้องจ๋าก็คือใช้เป็นของโควิดดูแลหมดก็ตั้งแต่ชงนมตั้งแต่ชงนมเลยคือถ้าเกิดเครื่องเก่าเนี่ยลูกเรายังกินพวกนมผงอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะมีตั้งอุณหภูมิได้มันก็ง่ายเลยว่าปรากฏอุณหภูมิ40องศาชงนมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จําเป็นมันไม่งั้นเราก็ต้องไปรออุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติว่าใช้นมแม่อย่างงี้ใช่มั้ยคะเอาลงมาปุ๊บแล้วก็เทน้ํามาอุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากแล้วก็อ๋อชอบอีกอันนึงก็คืออุณหภูมิน้ําเย็นเค้าอ่ะมันเย็นกําลังดีมันกําลังอร่อยเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่น้ําแข็งก็แบบทานดีมากอ้าวมาเหรอคะเฮ้ยใจเย็นลูกใจเย็นๆต้องกินมั้ยคะแล้วมีเมียนี่ให้แม่แม่อ้อยนะได้นะครับมาแล้วมีพี่ทีมมีสเตจให้ด้วยกันปากเลยแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีเรื่องกลับแน่ๆเพราะว่าอยู่ไม่นานอาบีมาแล้วนะคะมายกสวัสดีค่ะไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวรับไทยรัฐจะได้ไหมครับก็ได้ได้ค่ะได้ละได้ละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทุกคนก่อนไม่เอาไม่งั้นไม่ให้อยู่เลยนะลูกไม่เอาไม่จับไม่เอาลูกไม่ทำแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอามามีพันให้โอ้ยพูดเรื่องโควิดกันต่อดีกว่านะลูกนะไม่เอาไม่เตะพี่เราไปดีน้ำแรงไปแล้วใช่ไปน้องพีออกไปก่อนดีกว่าไหมครับไปน้องพีบายพี่แล้วไปต่อไปที่บายโอเคได้เลยอันคอนโทรสวัสดีครับทุกคนบาย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 ก่อนบายโอเคว้าวโอเคว้าวเอาแท่นหลอกได้ไหมครับเอาแท่นว้าวได้ครับพี่ยังไงฮะแท่นออกให้หน่อยครับให้ผมยกหนึ่งก็กินใจอ่ะยกก็ได้อ่ะระวังขาโอ้ยเดี๋ยวได้เลยเรื่องบริการบริการก็คือคุณโคดี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาให้บริการเราทุก4เดือนเนี่ยชื่อจะเรียกว่าโคดี้เขาจะมีการแบบโทรมานัดหมายจะถึงกำหนดที่จะรับใช้กองแล้วนะคะเข้ามาดูแลบำรุงรักษาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราลืมไปแล้วเขาก็โทรมาแบบอ่ะ4เดือนแล้วเราทำไมเร็วจังอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาดูแลให้แล้วก็ทำงานแบบเรียบร้อยเป็นระเบียบเงียบๆบางทีมาเมื่อไหร่กลับไปแล้วยังไม่รู้เลยเกิดขึ้นเลยเหมือนเขาแบบแอบมาแล้วก็แอบออกไปอะไรเงี้ยเงียบๆก็แบบน่ารักเขาเรียกว่าแบบว่าบอกว่าชอบบริการอะไรแบบนี้เพราะว่ามันทำให้บางทีเราก็ลืมเนาะใช่ลืมโอเคครับได้ครับเปลี่ยนตั้งได้ใช่ไหมครับสำหรับร้านใช้เหมาะกับทุกบ้านใช่ได้ใช่ราคาก็สบายสบายนะคะก็คืออย่างเครื่องที่ออยใช้อยู่คือ My Ice นะคะเขาก็มีค่าบริการเดือนละ 1,290 บาทอันนี้ก็คือ 1,290 บาทได้เครื่องมาตั้งที่บ้านแล้วก็มีคุณโคดี้มาคอยบริการทุก4เดือนก็คือครบจบเลยเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งนับวันไปซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือออยคิดว่ามันตอบโจทย์บ้านเราเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนแต่ถ้าสำหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรุ่นที่มันรองลงมาที่มันเล็กลงเลยราคาก็จะย่อมเยาลงมาใช่ก็คือเหมาะกับทุกบ้านแหละครับใช่ครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับครอบครัวโคเวเพราะว่าถ้าเผื่อใช้แล้วเนี่ยผมว่าทุกคนจะติดใจแน่นอนน้ำกับคนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราขาดไม่ได้นะแล้วเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวนะครับผมและอย่างที่บอกก็คือบริการเขาครอบคลุมทุกอย่างเลยเรื่องความต้องจำเรื่องการบริการต้องเปลี่ยนไส้กรองหรือว่าแบบความสะดวกสบายเนี่ยคือเรียกก็ครบจบในตัวเดียวตัดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนั่นเหมือนกันนะ
ถ้าแรกๆนะเอายอมรับว่าแรกๆเราก็กระทบอยู่แล้วแต่ว่าก็พอผ่านไปเรื่อยๆมันก็มันเราเข้าใจอ่ะคืออย่างที่บอกว่าเวลาสมมุติเขาพูดมาเราต้องมาคิดเสร็จแล้วเราก็สุดท้ายละเราเป็นคนที่อยู่กับรู้ไงเป็นคนที่รู้เราเป็นคนที่แบบทัชกับเขาเอารู้ว่าแบบสิ่งที่เราทําเป็นไงแล้วเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเราคุยกับเขานอนกับเขาทุกวันอ่ะคุยกับเขาตื่นเช้าไปส่งเขาแต่เช้าทุกวันคุยกับเขาทุกวันว่าเรื่องเป็นยังไงตอนเขาเลิกเรียนเสร็จเรารับกลับมาอยู่กับเขาทุกวันผมอยู่กับเขามากกว่าทุกคนที่แบบว่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคุณก็ไม่ได้แบบมันคนที่แบบว่าคอมเมนต์อะไรที่จริงๆก็คือแบบว่าขอให้ไว้ใจได้เลยกับความเอาใจใส่ที่เรามีให้กับลูกๆอะไรเงี้ยคือออยมีลูกคือออยพูดส่วนตัวเลยนะคือออยอ่ะตั้งใจเลี้ยงลูกมากคือออยมีเป้าหมายในการเลี้ยงเขาแต่ไม่ใช่เป้าหมายแบบว่าฉันจะต้องให้เธอเป็นด็อกเตอร์นะเธอจะต้องจบมาทำงานแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เลยนะคะคือออยเป้าหมายของออยคือออยอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาแบบว่าดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบว่าเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะอธิบายยังไงคืออยากให้เขาเป็นคนดีแหละคือปรารถนาดีกับลูกทุกคนแหละใช่ถ้าเราตั้งรับได้เห็นแล้วรับมือได้ไม่ว่าจะจริงๆถ้ามาถึงตรงนี้นะก็ยังรับมือได้ยังไม่คิดจะฟ้องใครยังไม่คิดจะฟ้องใครมีไม่มีเป็นเรื่องไหนก็คือแต่เอาเท่าไหร่เป็นแม่ก็คือปล่อยกลางก็ยังไม่รู้เราไม่อยากบอกในอนาคตนะว่ามันเป็นยังไงผมเอาจริงที่อยู่ในวงการมันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบว่าเคยแบบว่าคุยกันเรื่องแบบว่าผมไม่ได้แล้วผมต้องเซฟเก็บไว้มากที่สุดไม่ใช่เรื่องลูกเป็นเรื่องน้องเรื่องบิ๊กมาคุยใช่ไหมเธอจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเรื่องทำไมไม่ดีรู้สึกว่าปี๊แตกปี๊แตกเพราะว่าแบบมันดีมันก็เป็นเรื่องแบบความปรารถนาดีที่เรามีให้กับสิ่งนึงแต่ว่าคนอื่นไม่ได้มองแบบนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจแหละว่าทุกคนอยากให้แบบครอบครัวเราอ่ะมันดีเราก็พยายามทำอยู่แล้วก็เรารักลูกแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนี้แล้วเรารักเท่าเทียมกันด้วยครับทั้งหมดเราบินคิดด้วยครับว่าทำอาหารเลยไม่ต้องรอแม่เลยเพื่อจะได้ไม่มีดราม่าเกิดขึ้นแบบมีความคิดนั้นแบบมาไหมไม่คือถ้าจะไม่ออกงานคือลูกไม่อยากทำจะไม่ได้เกี่ยวกับว่ากลัวว่าจะเป็นดราม่าคือออยรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของเขาแล้วก็เป็นโอกาสที่แบบว่าลูกค้าจะมอบให้อย่างวันนี้ที่เรามาก็คือโคเวก็ไว้วางใจบ้านเราให้แบบว่ามาเป็นตัวแทนผู้ใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเด็กยังแฮปปี้อยู่อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือลิงโลดอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็ยังทำได้แต่วันนี้พี่ออยยังไม่มีคำถามเขาก่อนว่าอยากมาไหมเลยถามทุกเช้าเลยวันนี้พ่อจะไปทำงานนะอยากมาด้วยไหมตกลงตลอดค่ะไม่เคยฉีกสัญญาตลอดขึ้นไปอ่ะร้องเพลงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอย่างนี้ได้เลยไปกลางคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีกับพ่อจะไปทำงานนะหนูอยากไปไหมถ้าไม่ไปบอกได้นะลูกเดี๋ยวหนูก็อยู่บ้านกับป้านุชได้อยู่กับเบบีนะไม่เอาจะไปด้วยแต่ถ้าไปอ่ะถ่ายรูปนะลูกโอเคพี่อ้อยจะชิงแต่คุณแม่จะดูบีกันแม่แต่ว่าถึงพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่ามันก็คงจะมีสักวันนึงที่เขาบอกว่าเขาอยากมาแล้วแต่ถึงวันนั้นเนี่ยเราก็คงจะอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วอย่างเงี้ยก็พูดตรงนี้ใช่อายุก็เอางี้แล้วกันขอบคุณทุกคนมากๆที่คอมเมนต์เข้ามาทั้งให้กำลังใจนะแล้วก็ทั้งแบบว่าแนะนำติชมแนะนำใดๆเข้ามาสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะปรับปรุงอ่ะเราก็ปรับไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็รับฟังความคิดเห็นแต่ว่าอะไรที่มันแบบคอมเมนต์แรงเกินไปแล้วก็เลยลามปามอะไรเงี้ยเราก็บางอันเราก็ต้องบล็อกไปแล้วก็เราก็คงต้องมองข้ามไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยู่ในวงการนี้มานานมันไม่ได้มีคนรักเราไปทั้งหมดทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็มองในมุมต่างๆในมุมต่างๆแล้วก็เข้าใจแต่ตอนนี้จัดวิธีการเป็นบล็อกก่อนสําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ดูไม่มีการเก็บเราทําเงินพอดีสําหรับตัวอ๋อยังไม่มีไม่เยอะมั้ยคะไม่เยอะหรอกค่ะคือส่วนใหญ่ก็คือถ้าสมมติว่าเค้าจั่วหัวมาแล้วมันเป็นการทะเลาะกันลงไปยาวๆอะไรเงี้ยอันนี้เราอาจจะต้องแบบตัดต้นลมไปเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนเข้ามาทะเลาะกันเราไม่อยากให้เค้ามาถกเถียงกันไม่กลายเป็นชนวนใช่แล้วดูแล้วเครียดอ่ะผมอยากให้ดูครอบครัวเราแล้วแบบมีความสุขกว่า
ปได้เลยใช่ค่ะเอาเวลาไปตีกับลูกดีกว่าครับเอาเลยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้การไลน์ไอ้ไลน์ที่คนตัดไปอ่ะมันเป็นเรื่องก่อนใช่ตอนนั้นมันเป็นคลิป YouTube ยังไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลยอันนั้นเป็นคลิป YouTube ที่แบบว่าเราทำมาก่อนที่จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือมันก็ถือเราก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้ถือมาสอนเด็กๆถือว่าเป็นโอกาสได้แบบหนูเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการแชร์กันเนี้ยคือเราสอนลูกอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆก็พูดเรื่องการแชร์กันของเล่นทุกอย่างเวลาไปถึงบ้านเนี้ยก็จะกองไว้ตรงกลางบางทีสิ่งที่เขาเล่นอยู่ที่เราเห็นว่าเขาแบบจับตอนที่เขาเพิ่งได้มาสุดท้ายเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไปเล่นอีกอันหนึ่งที่พี่เขาเคยได้หรือที่น้องเขาเคยได้อะไรเงี้ยมันก็แบบสุดท้ายมันก็จะรวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคเป็นโอกาสที่เราได้สอนลูกเป็นในแบบสถานการณ์ต่างๆก็เราก็มาแก้ไขด้วยวิธีการของเราเองครับก็มีการพูดคุยกันภายในแหละว่าตอนนี้เราจะทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยวิธีการรับมือของเราก็คือเกิดเรื่องที่มีคนถกเถียงกันเราก็ต้องเอามาคิดอยู่แล้วครับว่าเราสามารถแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างทําให้คนมองเข้ามาเป็นคือสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมสามารถจัดการเรื่องภายในบ้านได้อย่างดีมากอยู่แล้วแต่ว่าเวลามีคนพูดเข้ามาเราก็หรือว่าตรงนี้เราลืมไปหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้เราคือเราก็ไปปรับแก้อะไรของเราซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ต้องมาบอกแหละว่าเราทำงานไปมากวิธีการมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็มีการพูดคุยกันแหละเรื่องหลายคนมองว่าจริงๆแล้วเวลาได้ของมาแล้วมาแชร์เราจะมีวิธีการใช้กับพวกหลอกเป็นสิ่งที่คือออยก็ไม่อยากที่จะไปบอกเพราะว่าจะต้องแบบเหมือนกันเท่ากันหน้าตาเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งของคุณแม่แต่ว่าเราก็ใช้โอกาสนี้แหละในการสอนลูกนะคือจะพูดยังไงดีล่ะคือในบ้านเราอ่ะมันเท่าเทียมกันเอาคิดว่าในบ้านอ่ะมันฟูจนล้นแล้วแหละฉะนั้นอ่ะเอาคิดว่าในบ้านสำคัญกว่าถ้าสมมติในบ้านเรามีให้ทุกอย่างสิทธิ์หรือว่าความยุติธรรมเท่ากันอ่ะเอาคิดว่ามันก็จะเป็นกรอบป้องกันลูกที่เวลาไปเผชิญกับข้างนอกอยู่แล้วฉะนั้นเอาคิดว่าคนข้างนอกจะไม่เท่ากันมันไม่น่าจะกระทบใจลูกมากเราก็สอนเอาเราก็ใช้วิธีการนี้ในการสอนไปแต่ว่าในบ้านเราแข็งแรงเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเปลี่ยนไปการที่น้องมีสิเป็นอะไรอะไรแบบนั้นตอนโมเมนต์หลังที่เกิดเรื่องก็ถามนะจำไม่ได้เขาจำไม่ได้แล้วเขาจำไม่ได้แล้วคือเขาแบบฮะอะไรมามีเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮะอะไรมามีล่มไงลูกฮะผมคิดว่าจริงๆถ้าเกิดจะไปถามเขาว่าแบบเรื่องเงินมูลค่าของเงินคืออะไรผมว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกครับอย่างพิธีเนี่ยสมมติว่าถ้าให้เขาเลือกระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินที่เป็นแบงค์เขาก็คงชอบสีน้ำเงินมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่เราก็คงบอกเขาชอบสีเทาคือมันเป็นที่ว่ามันแบบเป็นอะไรที่แบบว่ามันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีความคิดเห็นที่มันแบบหลากหลายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้ามุมไหนที่เราเห็นแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เอามาดูแลมาปรับปรุงอะไรเงี้ยคืออยากบอกว่าเราไม่ได้ทำมันเลยเรื่องแรกปิดเลยเราไม่ได้แบบว่าอยู่เฉยเราก็มีการแบบว่าแก้ไขปัญหาที่ภายในบ้านเราแหละว่าเอ้ยคนมองแบบนี้มันเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยก็กลับมาที่แบบหลายคนช่วยสอนเรียนอ๋อมันเหมือนชินมากกว่าเพราะว่าเราเจอมาตั้งแต่แบบ4ปีแล้วคือแรกๆถ้าย้อนกลับไป4ปีอ่ะเราก็เครียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คนที่มาแสดงออกหรือว่ามาพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยเราก็เก็บตรงไหนที่มีประโยชน์ก็เอามาปรับปรุงเพราะว่าเราก็เป็นแม่มือใหม่ก็หลายๆคนที่มาคอมเมนต์เค้าก็หวังดีแหละจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เอามุมที่หวังดีเอามุมที่เป็นประโยชน์อะมาปรับให้มันเข้ากันแล้วมันก็เหมือนของออยอะค่ะเวลาคนเขาเห็นว่าบ้านเราอะเขาจะคอมเมนต์ว่าอยากจะได้เราเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเนี้ยเขาก็จะมีมุมที่เขาชอบที่เราเลี้ยงในแบบนี้เขาก็จะไปปรับใช้ของเขาเขาคงไม่ได้ยกของเราไป 100% อะไรเงี้ยก็คิดว่าเหมือนเป็นการแชร์กันมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่มันดูในกระถิ่นมากบางทีเราก็ผ่านไปก็ผ่านไปใช่ว่า